คนชมทักษะการวิเคราะห์และความคิดตรรกะของคุณอยู่บ่อยๆหรือเปล่าคุณเดาว่าใครเป็นคนร้ายในนิยายสืบสวนได้ทันทีที่อ่านเลยใช่ไหมถ้าใช่แล้วก็งั้นคุณก็ต้องชอบการท้าทายนี้แน่นอนพร้อมแล้วเตรียมตัวระวังไป 1. ห้องปิดตายคุณมีห้องเก็บของในบ้านที่ล็อกอยู่ด้วยแม่กุญแจพิเศษมันถูกปิดล็อกไว้โดยไม่มีกุญแจแต่เพื่อที่จะเปิดประตูนี้คุณจำเป็นต้องใช้กุญแจสักดอกคนเดียวที่มีกุญแจก็คือคุณและไม่มีกุญแจสำรองคุณล็อกประตูอย่างรอบคอบทุกคืนแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งเข็มกลัดทองคำที่ถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์ในวันก่อนหน้านั้นได้ถูกพบอยู่ตรงกลางห้องเก็บของของคุณตำรวจได้สงสัยว่าคุณขโมยมันมาเพราะคุณเป็นคนเดียวที่มีกุญแจคุณรู้ว่าคุณบริสุทธิ์แต่เข็มกลัดมาโผล่กลางห้องได้ยังไงล่ะคุณมีเวลา10วินาทีในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณในขณะที่คุณอยู่ในห้องเก็บของคนร้ายตัวจริงได้ย่องมาเปลี่ยนแม่กุญแจของคุณและเพราะว่าคุณไม่ต้องใช้กุญแจตอนล็อกทำให้คุณไม่รู้ว่ามันโดนเปลี่ยนไปแล้วหลังจากนั้นคนร้ายได้มาปลดล็อกแล้วก็นำเข็มกลัดวางไว้ในห้องนั่นเอง 2. ประตูลึกลับคุณได้ขับรถติดต่อกันหลายชั่วโมงและเพิ่งจะรู้ตัวว่ากำลังหลงทางอยู่คุณทั้งเหนื่อยคอแห้งหิวข้าวและไม่มีเงินไปซื้ออะไรเลยทันใดนั้นเองคุณเห็นประตู4บานบนข้างทางหลังประตูบานแรกเต็มไปด้วยน้ำดื่มประตูบานที่2เต็มไปด้วยอาหารอร่อยๆด้านหลังประตูที่3มีโรงแรมพร้อมเตียงนุ่มๆให้คุณได้นอนพักเหนื่อยแล้วถ้าคุณเปิดประตูที่4คุณจะเจอเงินจำนวนมหาศาลประตูบานไหนที่คุณจะเปิดเป็นประตูแรกประตูแรกที่คุณควรจะเปิดก็คือประตูรถของคุณนั่นเองสามมนุษย์หมาป่าลึกลับเมื่อคืนในขณะที่พระจันทร์เต็มดวงมีผู้คนจำนวนหนึ่งได้สูญหายไปผู้คนท้องถิ่นเชื่อว่าคนร้ายเป็นมนุษย์หมาป่าคุณได้ถูกรับเชิญให้มาสืบสวนคดีนี้ซึ่งมีผู้ต้องหา3รายแจ็คลีวายและลุคแต่พวกเขาทั้ง3มีหลักฐานที่อยู่แน่นหนาแจ็คเนี่ยกำลังเดินเล่นกับแฟนของเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำลีวายกำลังเลือกแหวนเงินให้ตัวเองอยู่ในห้างส่วนลุคทำงานเป็นรปภ.ของพิพิธภัณฑ์กำลังทำงานกะดึกในขณะนั้นคุณมีเวลา10วินาทีในการค้นหาความจริงแจ็คกำลังเดินอยู่ใต้พระจันทร์เต็มดวงแต่ไม่ได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าลีวายไม่กลัวที่จะใส่แหวนเงินดังนั้นมนุษย์หมาป่าก็คือลุคนั่นเอง 4. ข้อผิดพลาดใหญ่หลวงเบนอาชญากรชื่อดังได้ถูกว่าจ้างให้ขโมยเอกสารสำคัญจากนักธุรกิจผู้ร่ำรวยคนหนึ่งซึ่งพักอยู่ในประเทศอังกฤษณขณะนั้นเบนจะต้องนั่งเครื่องบินจากนิวยอร์กไปลอนดอนเพื่อทำภารกิจและเมื่อถึงที่นั่นเขาเดินทางไปยังโรงแรมเป้าหมายและติดสินบนพนักงานต้อนรับเพื่อสอบถามตำแหน่งห้องพักของนักธุรกิจคนนั้นห้องของเขาอยู่บนชั้น3ห้องแรกฝั่งด้านขวาเมื่อเดินไปถึงห้องที่ได้ข้อมูลมาเบนเคาะประตูแต่ไม่มีเสียงตอบรับดังนั้นเขาจึงพังประตูเข้าไปเพื่อหาเอกสารเป้าหมายแต่หลังจากนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าเขาเข้าผิดห้องมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าพนักงานต้อนรับไม่ได้โกหกในประเทศอังกฤษผู้คนจะเรียกชั้น1ว่าชั้น G นั่นหมายความว่านักธุรกิจคนนั้นพักอยู่บนชั้น4นั่นเอง 5. แหกคุกคุณโดนจับขังในคุกอยู่หลายเดือนแต่มีอยู่วันหนึ่งคุณหนีออกมาจากห้องขังแล้วก็ไปที่โถงทางเดินซึ่งมีทางออกอยู่3ทางทางแรกมีรปภ.ตัวใหญ่หน้าตาดุดันทางที่2มีหมาหน้าตาน่ากลัวอยู่และหน้าประตูที่3มีระเบิดเวลาที่กำลังจะทำงานในอีก5นาทีคุณจะเลือกออกไปทางไหนดีล่ะรอจนกว่าระเบิดจะทำงานแล้วหนีออกไปโดยใช้ช่องทางที่3ไงล่ะ6
บ้านอาถรรพ์กาลครั้งหนึ่งนักผจญภัยได้ยินข่าวเกี่ยวกับบ้านอาถรรพ์ที่มีแวมไพร์กับหญิงรูปงามอาศัยอยู่เนื่องจากข่าวลือบอกว่าหญิงรูปงามนั้นโดนจับมาขังอยู่ในบ้านโดยที่เธอไม่ต้องการนักผจญภัยคนนั้นจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยหญิงสาวแต่ระหว่างที่เขากำลังพูดคุยกับเธออยู่นั้นจู่ๆเธอก็ตะโกนขึ้นมาว่าแวมไพร์กำลังกลับมาพวกเราต้องไปหลบในชั้นใต้ดินกันแล้วล็อกประตูซะแล้วพวกเขาก็วิ่งไปซ่อนแต่เมื่อตอนเช้ามาถึงนักผจญภัยได้กลายเป็นแวมไพร์เรียบร้อยแล้วคุณมีเวลา10วินาทีเพื่อหาวิธีที่แวมไพร์เข้าไปเผด็จศึกนักผจญภัยคนนั้นหญิงสาวนั่นแหละที่เป็นแวมไพร์7แผนหลบหนีคนร้ายกลุ่มหนึ่งได้จับพนักงานแบงค์3คนมาขังไว้ในห้องใต้ดินที่มีหน้าต่างอยู่เพียงบานเดียวซึ่งอยู่สูงมากพวกเขา3คนตัดสินใจว่าอย่างน้อยจะต้องมีใครคนหนึ่งที่หนีออกไปเพื่อแจ้งตำรวจพวกเขายืนซ้อนกันบนไหล่ของคนข้างล่างแต่คนที่อยู่บนสุดก็ยังเอื้อมขึ้นไปไม่ถึงหน้าต่างแต่หลังจากนั้นพวกเขาเพียงแค่เปลี่ยนอะไรอย่างหนึ่งซึ่งทำให้คนบนสุดสามารถหนีไปแจ้งตำรวจได้คุณมีเวลา10วินาทีในการวิเคราะห์ว่าพวกเขาเปลี่ยนอะไรที่ทำให้คนด้านบนสุดหนีออกไปได้คนที่ตัวสูงที่สุดเปลี่ยนมายืนด้านบนแทนเนื่องจากเขามีแขนที่ยาวจึงสามารถจับหน้าต่างไว้แล้วก็ปีนออกไปได้ 8. พนักงานขายตั๋วที่ชาญฉลาดนักท่องเที่ยวคนหนึ่งไม่รู้ภาษาอังกฤษก็เลยเดินไปยังเคาน์เตอร์ขายตั๋วแห่งหนึ่งในสถานีรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กค่าตั๋วใบหนึ่งราคา50เซนต์นักท่องเที่ยวยื่นเงิน1ดอลลาร์ให้พนักงานขายตั๋วและพนักงานขายตั๋วได้ยื่นตั๋ว2ใบกลับมาให้ทันทีโดยไม่ได้ถามว่าเขาต้องการซื้อตั๋วกี่ใบเธอรู้ได้ยังไงว่านักท่องเที่ยวต้องการตั๋ว2ใบล่ะนักท่องเที่ยวได้ให้เหรียญ25เซนต์ให้เธอไป4เหรียญทำให้เธอรู้ทันทีว่าเขาต้องการซื้อตั๋ว2ใบเพราะถ้าเขาต้องการซื้อแค่ใบเดียวเขาเพียงแค่ยื่นเหรียญ25เซนต์2เหรียญให้พนักงานก็พอแล้ว 9. นักขุดสุสานคุณเป็นนักโบราณคดีที่กำลังสำรวจสุสานโบราณแห่งหนึ่งในป่าลึกแต่หลังจากคุณเดินสำรวจอยู่หลายชั่วโมงคุณได้ตระหนักว่ากำลังหลงทางซะแล้วทันใดนั้นคุณเห็นประตู3บานที่เชื่อมต่อไปยังห้องโถงทางออกได้แต่ด้านหลังประตูทั้ง3นั้นเต็มไปด้วยกับดักมากมายด้านหลังประตูบานแรกเต็มไปด้วยแมงมุมทารันทูล่าประตูบานที่2มีกลไกกับดักยิงธนูสูงหลายฟุตเหนือพื้นถ้ำส่วนบานสุดท้ายมีหลุมกับดักที่ทำให้คุณร่วงลงไป100ฟุตคุณมีเวลา10วินาทีในการตัดสินใจว่าประตูไหนจะนำพาคุณไปสู่อิสระได้คุณควรจะเลือกประตูที่มีลูกธนูอยู่ด้านหลังเนื่องจากพวกมันอยู่สูงจากพื้นถ้ำถึงหลายฟุตทำให้คุณสามารถคลานผ่านออกไปได้อย่างสบายๆเลยล่ะ 10. ไหวพริบเป็นเลิศคืน 1. ขณะที่คนร้ายกลุ่มหนึ่งกำลังขโมยกล่องใส่ของอิเล็กทรอนิกส์จากโกดังเก็บของโดยการช่วยกันขนขึ้นรถตู้พวกเขาได้ยินเสียงไซเรนของรถตำรวจแต่ถึงแม้พวกเขาจะหนีไปไม่ทันเขาก็ไม่ถูกตำรวจจับเพราะว่าอะไรกลุ่มคนร้ายเปลี่ยนแผนเป็นยกกล่องที่ขโมยมาจากรถตู้เข้าไปเก็บในโกดังแทนและทำท่าเหมือนพนักงานส่งของตอนกลางคืน 11. ปริศนาสวนหน้าบ้านในตอนเช้าคุณได้เจอถ่านหินหลายก้อนกับแครอทและหมวกตกอยู่อย่างละ1ชิ้นในสวนหน้าบ้านของคุณคุณทราบดีว่ายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครมาวางของพวกนี้ไว้เฉยๆแล้วมันมาอยู่ในสวนหน้าบ้านของคุณได้ยังไงล่ะเพราะว่าเมื่อคืนอากาศร้อนจนทำให้ตุ๊กตาหิมะละลายลงมานะสิ 12. ลิฟท์ที่ปลอดภัยคุณได้รับข้อความว่ามีชายชะกันอันตรายเข้ามายังตึกทำงานของคุณและคุณต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดคุณวิ่งไปที่ลิฟท์แต่ทันใดนั้นประตูของลิฟท์ทั้งสองก็เปิดขึ้นมาพร้อมเผยให้เห็นชายน่าสงสัยยืนอยู่ทั้งคู่คุณจะเข้าไปในลิฟท์ตัวไหนดีล่ะมีเวลาคิด10วินาทีเพื่อที่จะรักษาชีวิตของคุณ
ควรที่จะกระโดดเข้าไปในลิฟต์ตัวที่2เพราะว่าชายชะกันอันตรายเพิ่งเข้ามาในตึกซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะลงลิฟต์มาจากชั้นที่สูงกว่า 13. แมลงวันในแก้วกาแฟเจมส์ได้เข้าไปในร้านคาเฟ่เพื่อดื่มกาแฟแต่หลังจากที่พนักงานนำมาเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วเขาเจอแมลงวันลอยอยู่ในแก้วกาแฟของเขาเขาจึงเรียกเด็กเสิร์ฟมาแล้วบอกให้เธอทำมาให้เขาใหม่ซึ่งพนักงานก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่หลังจากเจมส์ได้จิบกาแฟแก้วใหม่ของเขาแล้วนั้นเขาโกรธมากและขอพบผู้จัดการทันทีเขาแจ้งผู้จัดการว่าพนักงานคนนั้นนำกาแฟแก้วเดิมมาให้เขาเจมส์รู้ได้ยังไงกาแฟแก้วใหม่ของเขามันมีความหวานอยู่แล้วเพราะว่าเจมส์ได้ใส่น้ำตาลลงไปในกาแฟแก้วแรกก่อนจะเจอแมลงวัน 14. สถานที่ปลอดภัยลูคัสอาศัยอยู่ในกรุงปารีสแต่เขาไม่ชอบหอไอเฟลดังนั้นทุกคืนเขาจึงไปรับประทานอาหารค่ำในจุดๆเดียวที่จะมองไม่เห็นหอไอเฟลสถานที่นั้นคือที่ไหนลูคัสจะไปรับประทานอาหารค่ำในร้านคาเฟ่ใต้หอไอเฟลอยู่เสมอๆ 15. กล่องสมบัติคุณได้เจอกล่องสมบัติที่ด้านในเต็มไปด้วยทองคำซึ่งมีหมาคุ้มกันอยู่บนพื้นมีกุญแจ3ดอกสีดำสีทองและสีเงินมีกุญแจเพียงดอกเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเปิดกล่องได้และคุณก็มีเพียงแค่โอกาสเดียวเท่านั้นด้วยถ้าคุณเลือกผิดหมาที่คุ้มกันสมบัติอยู่จะเข้ามาทำร้ายคุณและบนพื้นมีบันทึกโบราณเขียนไว้ว่าแทนจอสีกุ้งคุณจะเลือกกุญแจดอกไหนถ้าคุณเรียงตัวอักษรในลำดับที่ถูกต้องคุณก็จะได้คำตอบซึ่งก็คือกุญแจสีทองนั่นเองเป็นยังไงบ้างคุณตอบถูกทันเวลาไปกี่ข้อล่ะคอมเมนต์ให้เรารู้ที่ช่องด้านล่างนี้บ้างสิหากวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่มากก็น้อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปวิดีโอดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณนะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไหนสิเรามีวิดีโอเจ๋งๆกว่า 2,000 รายการให้ได้ดูสิ่งที่ต้องทำก็แค่เลือกวิดีโอฝั่งซ้ายหรือขวากดคลิกเข้าไปและสนุกสนานกับวิดีโอที่เลือกได้เลยมาสนุกกับชีวิตสดใสกันเถอะ